พราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณไปดูเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านที่ติดกันเนี่ยนะครับเลยไปนิดหนึ่งก็อิสราเอลนะครับถ้าคุณดูเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยนะหรือพวกฮิบรูพวกยิวนะครับเขาจะมีปัญหาทั้งโลกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามีรัสเซียนยิวนะอเมริกันยิวอิตาเลียนยิวเนี่ยนะฮะฮังการีนยิวเต็มทั่วโลกหมดเลยเพราะว่าเนี่ยนะฮะในอดีตดึกดำบรรเนี่ยนะฮะไม่มีใครชอบชาวยิวเลยแล้วก็ไอ้พื้นที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะเขาก็อ้างพระเจ้าว่าเป็นคณาอานเป็นพรอมิสแลนด์เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้แก่เขาซึ่งเป็นเรื่องที่โกหกที่สุดนะถูกไหมครับแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะที่อาจจะแย่งอิหร่านเนี่ยนะครับเขามีเนี่ยนะฮะน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับคิดดูกันแล้วกันนะชาร์ดมูนนะฮะยังอยู่นะครับยังเป็นประธานาธิบดีนะเขาพัฒนาอาวุธเขาไปถึงขั้นหนึ่งแล้วผมคิดว่าน่าจะสำเร็จโดยซ้ำไปนะพอเลือกตั้งใหม่คนใหม่มานะเขาไม่เคยเนี่ยนะอเมริกาไม่เคยมาปรากฏตัวเลยนะแล้วก็อเมริกาก็ไปเนี่ยนะฮะบอยคอตเขาหลายสิบปีแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับประเทศเขาก็ยังเจริญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็พอถึงทรัมป์ก็เซ็นสัญญาสงบศึกเป็นไงครับนะฮะอีกไม่กี่เดือนอีกไม่ถึงปีสองปีก็เล่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านก็ต้องมีหน้าที่ปกครองเยเมนนะครับเพราะอิสราเอลก็เริ่มเนี่ยไม่จะเริ่มหรอกเริ่มไปแล้วที่จะลุกลามที่ของไออดีตเนี่ยนะเขาเรียกว่าฟิลิสตีนเวลานี้เรียกปาเลสไตน์นะฉนวนกาซาครับถูกไหมฮะแล้วก็จู่ก็ประกาศยึดเนี่ยนะเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มไปดูสิครับเนี่ยผมไปมาแล้วนะแล้วผมอ่านทั้งประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าตั้งแต่คิงโซโลมอนเนี่ยนะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วต่อมาก็มีพระเจ้าหลายพระองค์อยู่ที่นั่นครับนะมีทั้งโบสถ์ลักสุราแล้วก็โบสถ์คริสเตียนแล้วก็พวกออร์โธดอกซ์พวกยิวครับนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะเข้าข้างอเมริกานะอเมริกามันจะไปยุคเนี่ยนะอาหรับด้วยกันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเล่นงานนะฮะอิหร่านนะฮะอิหร่านก็ไปช่วยซีเรียเนี่ยนะฮะไล่พวกIS นี่ออกไปครับถูกไหมครับจะเห็นชัดเจนนะว่าผมไม่คิดว่าโอเคไออิหร่านเนี่ยนะฮะจะมีประโยชน์อะไรกับอเมริกานะฮะแต่ผมคิดดูอย่างเดียวว่าพวกยิวเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งไซออนิสแล้วเนี่ยนะครับตลาดการเงินวอลล์สตรีทเนี่ยนะอยู่ในมือยิวเนี่ยนะ 99% ครับนะฮะเศรษฐกิจนี่นะครับถ้าหากว่าย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะลินคอล์นเนี่ยนะผมก็ที่ลินคอล์นครับหลังจากเลิกท่านแล้วเนี่ยนะท่านก็จะไปปรับปรุงเนี่ยนะฮะไอ้ตลาดวอลล์สตรีทตลาดเงินเนี่ยนะครับจะเป็นไงครับก็ถูกยิงตายนะฮะที่อเมริกาสมัยโน้นเนี่ยนะทุกหมายเลขเนี่ยนะที่มีชาวยิวเรียนอยู่เนี่ยนะเขาจะมีซายอนิสต์คลับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะอเมริกาอยู่ถึงอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับคุณมายุ่งอะไรกับเรื่องของฝั่งนี้ทุกภาคเลยนะครับจะเห็นว่ามาเลเซียเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอิสลามด้วยกันเนี่ยนะคือเขาจะไม่เห็นด้วยเลยยกเว้นซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเป็นทุนนิยมนะฮะน้ำมันทุกหยดเข้าราชวงศ์ครับใช่ไหมครับเพราะอิหร่านเนี่ยนะครับผมไปมา5ครั้งแล้วครับนะฮะไปตั้งแต่เนี่ยนะฮะเขาห้ามเข้าโดยซ้ำไปนะคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะจะต้องเนี่ยนะฮะถ้าไปเคยไปอิหร่านเนี่ยนะจะไปจากว่าไปเที่ยวยุโรปหรืออเมริกาไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับผมเพราะเขาแอนตี้แต่ว่าผมไปเนี่ยนะฮะผมก็ไปผมก็ใช้วิธีเก่าตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์นะครับนะครับคือให้ติดกระดาษในพาสปอร์ตแล้วกาวติดเนี่ยนะครับแล้วก็ปั๊มเวลาออกเนี่ยนะก็ฉีกทิ้งไป
ก็แสดงว่าผมไม่ได้ไปประเทศอิหร่านครับที่ผมไปเนี่ยนะฮะผมไปดูเนี่ยนะวัฒนธรรมนะฮะที่ชิราสที่อิสฟาฮานแล้วก็ความที่ฝังใจเนี่ยนะฮะเรื่องของทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยนะฮะไอไข่ไข่คาเวียเนี่ยอร่อยที่สุดไข่ปลาคาเวียครับใช่ครับปลาสเตอร์เจียนนะฮะในทะเลสาบแคสเปียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าบทเรียนเนี่ยต่างๆที่เกิดขึ้นกับอเมริกาไม่เคยสอนเขาเลยเหรอไหนคุณโยธินลองคิดดูดิหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาจากอเมริกาเนี่ยนะมาช่วยอังกฤษยุโรปเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮิตเลอร์ก็อ่อนแอเต็มที่แล้วครับถูกไหมฮะมันเข้ามาเนี่ยนะฮะฮิตเลอร์ก็แพ้สงครามครับพอฮิตเลอร์มันอ่อนล้าเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในผมฮิตเลอร์เนี่ยนะเคยพูดเนี่ยนะไม่ใช่ฮิตเลอร์พูดนะครับเขามาวิเคราะห์ถ้าอเมริกาตั้งใกล้ๆกับเยอรมันเนี่ยนะเหมือนกับโปแลนด์พวกนี้เนี่ยนะครับอเมริกาจะถูกตีแตกภายใน24 ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงมายุ่งอะไรกับประเทศอื่นจึงเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเฉพาะเนี่ยนะฮะเวียดนามอย่างเดียวเนี่ยนะครับอเมริกันตายเท่าไหร่โอ้ตายไปเป็นแสนครับที่นี่ครับใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาต้องการแพ้อย่างผู้มีเกียรตินะครับแม้กระทั่งเกาหลีเองเนี่ยนะครับก็ต้องการแพ้อย่างผู้มีเกียรติก็คือเส้นขนาน38นะฮะเกาหลีจีนกับรัสเซียบอกโอเคหยุดแค่นั้นนะนะไม่งั้นเนี่ยนะฮะก็โดนทั้งจีนถล่มด้วยกับไม่ไอ้รัสเซียคุณสวัสดิ์ครับมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับอิหร่านนั้นถูกบอยคอตจากสหรัฐมายาวนานหลายต่อหลายครั้งด้วยกันคำถามคือทำไมอิหร่านยังคงอยู่ได้ครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าอิหร่านเนี่ยนะครับเขาไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าเนี่ยนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเขาก็คืออิสราเอลมึงก็เดือดร้อนครับใช่ไหมฮะเวลานี้ในผมไปอิหร่านมาเนี่ยนะครับเขามีทั้งน้ำมันมีทั้งแก๊สเนี่ยนะฮะมีทั้งน้ำนะแล้วก็มีทั้งอาหารสามารถเนี่ยนะปลูกได้นะเขาไม่สนใจหรอกว่าโอเคจะบอยคอตเขามาหลายสิบปีแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องผมจะบอกให้ฟังนะไอไม่มีประเทศไหนอยากจะบอมอิหร่านเพราะว่าเนี่ยนะฮะถ้าเขาปิดเนี่ยนะช่องแคบเฮมุดเนี่ยนะฮะทั้งตะวันออกกลางไม่สามารถส่งน้ำมันออกได้เลยครับเป็นสายเลือดเส้นใหญ่เลยครับเส้นนี้มันเป็นคอเป็นทางออกทางทะเลทางเดียวครับครับเพื่อนบ้านก็คือโอมานครับนะครับเขาก็ส่งน้ำมันเนี่ยนะจากอิหร่านผ่านโอมานเนี่ยนะแล้วก็ส่งเข้าประเทศจีนหลายประเทศอย่างเวลานี้นะเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยนะก็ยังไม่เคยเลยว่าโอเคจะมาขอคุยกับผมเนี่ยนะทำธุรกิจให้ผมเนี่ยนะสร้างแท้งฟาร์มในท่าเรือผมเพื่อจะเอาฟินิชโปรดักต์เข้ามาที่ศรีราชาเนี่ยนะครับใช่ครับครับผมไม่ถ้าผมเอาเข้ามาเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านโยบายของนักการเมืองไทยรัฐบาลไทยมึงจะว่ายังไงครับจะไปเกรงกลัวอเมริกาถึงขนาดนั้นเลยโลกนี้เนี่ยนะไม่ได้ทำการค้ากับอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยนะถึงกับต้องเจ๊งเลยเหรออเมริกาเนี่ยนะเขาแพ้ภัยตัวเองนะเขาเนี่ยนะฮะค่าแรงเขาขึ้นเนี่ยนะเป็นชั่วโมงเนี่ยนะจนเขาอยู่ไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องเนี่ยนะฮะไอ้พวกของใช้ในบ้านประจำวันเนี่ยนะครับเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปทำที่ชายแดนเม็กซิโกตอนหลังทนไม่ไหวเนี่ยนะครับก็เลยเปิดอัพไอ้นาฟตาครับนะตอนนี้เนี่ยนะฮะคนตกงานเยอะเพราะว่าไปใช้เทคโนโลยีมากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเสื้อลีวายนะฮะบลูจีนดีวายแรงเลอร์มีแต่ของปลอมครับเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยนะเขาคิดว่าเมื่อก่อนเขาขายเทคโนโลยีได้สบายครับ
ถูกไหมครับวันนี้เนี่ยถูกก๊อปปี้หมดทุกอย่างครับประเทศเขาเจริญแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอเมริกาเขาก็หาเรื่องอยู่เรื่อยเวลานี้เนี่ยนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยนะคุณไปยุโรปที่เจริญแล้วอเมริกาคุณจะเห็นเลยนะพื้นคนพื้นที่จะไม่ทำงานมีแต่คนเนี่ยนะต่างชาติเข้ามาครับโดยเฉพาะอย่างที่ยุโรปเนี่ยนะครับเวลานี้มีปัญหานะครับเวลานี้ไปปารีสซึ่งไปเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะปารีสเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปแต่ตอนนี้เขาบอกว่าแนะนำอย่าไปเพราะอันตรายนะครับแม้กระทั่งอิตาลีนะฮะ ความสวยงามของยุโรปเนี่ยนะหายไปเยอะแล้วแม้กระทั่งฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษก็เหมือนกันครับนะเวลานี้ใครไปอเมริกาเนี่ยนะเป็นถือว่าไปเที่ยวไปทัวร์อเมริกาถือว่าคิดสั้นครับนะเวลานี้เนี่ยนะแล้วคุณโยชินคุณเห็นมั้ยอิรักนี่ชนะมั้ยครับแพ้ครับนะรบกัน7วันแรกอเมริกาชนะเพราะใช้เทคโนโลยีพอทัชกราวแล้วเนี่ยนะครับมึงไม่ว่าเทคโนโลยีคุณสูงมีสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณแพ้ความศรัทธาของมนุษย์ครับจะมาครับบอมฆ่าตัวตายการบุกอิรักของอเมริกาในรอบนั้นสมัยประธานาธิบดีบุชก็ไม่เจอขีปนาวุธหรือว่านิวเคลียร์ที่ถูกกล่าวหานี่ครับมันต้องการน้ำมันจากอิหร่านแล้วก็ทุกวันนั้นมีเรื่องเนี่ยนะครับขนน้ำมันทุกวันนะเพื่อนผมเป็นชาวอิรักเหมือนกันครับนะครับครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับที่มีในเรื่องไอซิสเนี่ยนะเขาวิเคราะห์ออกมาถ้าหากว่าในตะวันออกกลางนะฮะไอซัดดัมยังอยู่กัดดาฟียังอยู่วันเหตุการณ์วันนั้นจะไม่เกิดครับถูกไหมครับตอนนี้ก็อาศัยเนี่ยนะซาอุดีอาระเบียต่อไปไม่เกิน10ปีซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะก็ไม่เหลือนะถ้าเราประเมินอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล2ประเทศนี้เป็นหอกข้างแค่ระหว่างกันไหมครับคืออย่างนี้ครับนะถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะเขารวมมาหลับแล้วเนี่ยนะอังกฤษเขาเป็นนายทหารอังกฤษเขารวมมาหลับตีตุรกีออกไปแล้วนะฮะเขาต้องการตั้งสหพันธรัฐอาหรับแต่ว่าอาหรับเนี่ยนะเขาช่วยไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเป็นชนเผ่าเบลดินเยอะรวมไม่ได้ครับนะครับพอรวมไม่ได้เพราะเขาคิดไว้เลยเนี่ยนะว่าสมัยโน้นเนี่ยนะฮะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะจะแบ่งครึ่งกันเนี่ยนะในอเมริกาในตะวันออกกลางครับถูกไหมครับแล้วก็แล้วเป็นไงครับนะฮะซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะก็ในหนังเลยครับประวัติศาสตร์เลยเขาถามว่าคุณต้องการอะไร I want to be king โอ้ครับครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ลอเรนซ์อาระเบียก็นี่เสร็จแล้วเป็นไงหลังสงครามนะฮะความที่ใช้เงินไปเยอะเนี่ยนะครับพวกยิวเนี่ยนะก็ล็อบบี้ประธานาธิบดีรูสเวลล์ครับนะให้ตั้งประเทศอิสราเอลนะฮะถูกไหมครับแต่ว่าเชอร์ชิลก็ไม่เห็นด้วยของรัสเซียนะครับใช่จะไม่ใช่อังกฤษครับเชอร์ชิลครับอ๋อครับครับคุณสวัสดิ์ครับไม่เห็นด้วยเวลาไม่น่าพอคุณสวัสดิ์ครับเราคงจะต่อติดสถานการณ์อ่าวเปอร์เซียกันอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์หน้านะครับเพราะตอนนี้ล่าสุดอเมริกามีการเติมเรือบรรทุกเครื่องบินกับกองเรือพิฆาตเข้าไปเสริมทัพที่อ่าวเปอร์เซียนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับเรากลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าผมลาไปก่อนสวัสดีครับเตรียมพบกับรายการทอล์กที่มีทั้งสาระความรู้ความบันเทิงและข่าวสารรอบโลกผ่าน CEO คนดังกับคำแปลตัวย่อใหม่ Chief Entertainment Officer พบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิลมภักดีใน Never Give an Inch หรือสู้ไม่ถอย
ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.เริ่มอาทิตย์ที่30มิถุนายนถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube Channel CEO Talk Thailand สร้างสรรค์รายการโดยโยธินตรังคินีนาถสนับสนุนการถ่ายทอดสดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545